วัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้หลังจากที่ห่างหายไปนานมากเลยนะในการทำวีล็อกนะครับผมสุดยอดจริงๆนานแสนนานตอนแรกผมคิดว่ามีแพลนจะทำวีล็อกต้องเยอะต้องแยะสุดท้ายก็ต้องพูดตรงนะผมเพิ่งย้ายแพลตฟอร์มไปในการสตรีมใหม่ด้วยอัปเดตก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวนะตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมผ่านช่องทาง Facebook บนแฟนเพจ SQ Lucia นะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูใครจะมาดูไลฟ์สตรีมเนี่ยต้องเข้ามาดูที่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะย้ายมาสตรีมที่แพลตฟอร์มนี้ยาวๆแล้วนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปรับรถมอเตอร์ไซค์คือผมเอารถไปเข้าศูนย์มาล่าสุดคือรถผมอยู่ดีๆสตาร์ทไม่ติดเว้ยแล้วผมขี่ไปข้างนอกตอนไปใส่บาตรแล้วรถอยู่ดีมันสตาร์ทไม่ติดก็เลยเอารถมาเช็คอาการสรุปรถเนี่ยแบตเสื่อมแบตมันเสื่อมคือผมก็ถามทางศูนย์นะว่ามันเกิดจากอะไรเขาก็บอกว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยรถอะแบตเตอรี่ของพวกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อะไรพวกเนี้ยประมาณปีครึ่ง2ปีมันก็จะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาของมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแบตซึ่งแบตผมมีประกันนะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูที่นู่นว่าผมไปทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ศูนย์ BM เลยตอนนี้ขอตัวขับรถก่อนนะพอรถโคตรติดเลยข้างหน้าเนี่ยลองส่องไปดิติดจัดผมบอกเลยติดโคตรแล้วก็วันนี้นะครับผมมากับอีเมมแล้วก็แม่นะฮะช่างกล้องของเราไหนช่างกล้องออกกล้องเลยซิไม่เอาหน้าบวมอะไรวะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนละกันนะครับผมเจอที่ร้านมอเตอร์ไซค์เลยเอาละตอนนี้เราก็ถึงศูนย์ BM แล้วนะรถกูอยู่ไหนวะเฮ้ยใช่แน่เลยกันแล้วก็ถามด้วยว่ารถอยู่ไหนมาแล้วครับผมนี่กลับมาแล้วโอ้หลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาเท่าไหร่วะหนูเดือนหนึ่งปะเดือนหนึ่งผมไม่ได้แตะเจ้ามอเตอร์ไซคันนี้เลยนะประมาณ1เดือนเต็มๆตอนนี้เราก็จะมาถามพี่เขาว่าเราทำอะไรบ้างกับรถคันนี้นะฮะถอดน็อตไปขายถอดน็อตไปขายอะไรอีกคาร์บอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนตองหนูไอ้เหี้ยเขาเสียหายแล้วแหละเกินไว้ก่อนอาจจะมีเทินนะไม่มีใครรู้ช่างภาพคุณทำหน้าพิลึกใส่ละโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็ค่าเซอร์วิสเท่าไหร่พี่5,037 บาทนะครับผมเนี่ยฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่างซื้อรถพวก BM หรือซื้อรถพวกเนี้ยค่าพวกแบบเมนเทนแนนซ์มันค่อนข้างสูงค่านะเมนเทนแนนซ์มันแปลว่าอะไรอ่ะรู้ค่าการรักษามันค่อนข้างสูงหลักๆเราก็ต้องมีเงินสำรองจ่ายไว้เยอะงั้น 5,000 นี้ 0% 10เดือนได้ไหมพี่โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันก่อนจ่ายตังค์กันก่อนแล้วกันอ
โอเคครับผมก็ตอนนี้เราถึงที่ร้านซูชิแล้วเราอยู่ที่ร้านกินมะใช่คือต้องบอกว่าตอนที่ผมออกจากศูนย์อ่ะผมตั้งใจอัดคลิปตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยแต่เผอิญว่าลืมกดอัดคือเอากล้องใส่ไว้ที่ตรงที่หมวกเรียบร้อยแล้วแต่ลืมกดอัดเกมเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็เสร็จเรียบร้อยเรื่องรถนี่เรามากินข้าวเสร็จปุ๊บเราจะได้กลับไปสตรีมตอนนี้บ่ายสามโมงคิดว่าจะกลับไปถึงบ้านก่อน5 โมงเย็นแล้วเปิดสตรีมเลยนะครับผมอย่าลืมนะฝากช่องด้วยตอนนี้มาไลฟ์สตรีมในแพลตฟอร์มของ Facebook อยู่เพจ Facebook SQC นะฮะไม่ใช่ในช่องทวิตนะอย่าลืมนะใครที่กดซับไปทวิตอยู่มากดที่ช่องทวิชได้เลยนะไปกดที่ช่อง Facebook ได้เลยนะฮะพูดผิดโทษทีโทษทีโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอซูชิมาเดี๋ยวรอคุณแม่มาด้วยพอดีแม่ก็มาไม่มาละแม่มาแม่มีลองดูเมนูอ่ะมีเจ๊ป่ะลองดูช่วงไม่กินเจ๊นี่อ่ะเขามีป้ายเจนะมีเมนูเจโอเคครับผมเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนเดี๋ยวสั่งอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรบ้างไอ้เหี้ยเอ้ยลืมถ่ายลืมถ่ายคือผมอะสั่งราเมงมาราเมงหมูชาบูคือลืมถ่ายแดงจนหมดละแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากูลืมอะไรวะลืมถ่ายครับกินจนหมดแล้วด้วยสุดยอดเลยสักหน่อยไหมแมงกูโคตรสวยผมลืมถ่ายครับเพื่อนๆผมขอโทษนะอันนี้มันก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่วาซาบิเน้นๆมันจะบีขึ้นเน้นๆแต่แม่ผมกินเจเลยนะโทษทีลืมถ่ายก็หวานจังดูไหมชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่มากหวานแม่ทำกลับมารถพอกลับไปบ้านนะคืออะไรถั่วโทษทีทุกคนแล้วผมลืมเอาขาตั้งกล้องออกมาด้วยก็เลยต้องใช้มือสดในการจับอาจจะสั่นหน่อยนะแม่เดี๋ยวแม่โอ้โหแม่กินใจเย็นไม่ต้องแม่ผมตั้งหมดนี่ไงลูกตั้งหมดนี่เหนียวมากแม่ตั้งตรงนี้โอ้โหแดดกันเยอะชิบหายก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวต่อแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะขากลับบ้านเนี่ยถ้าฝนมันไม่ตกจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้นิดหน่อยนิดๆหน่อยๆค่ะโอเคขอตัวไปกินก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันขอแบบแซลมอน1 คำใหญ่ๆให้กับเพื่อนๆได้มั้ยแซลมอนไม่ใช่ถั่วลูกเจ้าหนูแฮมสเตอร์เอาละฮะเพื่อนๆแคลร์ถั่วอยู่ครับลูกอะไรฮะขออีกทีแคลร์ถั่วเคี้ยวถั่วอยู่เลี่ยนจุยซี่อ่ะไม่ได้มาหมายถึงปลาเฮ้ยไม่แก้หน่อยเหรอไม่แก้ตรงนี้เลยเหรอแต่เดี๋ยวคนละแก้หนูแก้คำผิดอะไรวะไปเดินทางกันต่อ